วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝักชาเขียวใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมเนื้อถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟผสมกับวิปปิ้งครีมคนผสมจนเข้ากันดีใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงชาเขียวคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักฝัดชาเขียวจนเย็นสนิทควรคนตลอดเวลาจะทำให้ฝัดทรงตัวและมีเนื้อที่เนียนเมื่อนำไปบีบลงบนวุ้นถั่วแดงก็จะทำให้เห็นลายที่ชัดเจนและสวยงามเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวตกแต่งวุ้นถั่วแดงด้วยฝัดชาเขียวสารเป็นรูปตะกร้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝัดชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก